อร่อยฟินกินไม่เกินร้อยซึ่งร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่รุ่นพี่ที่เคารพของกันท่านหนึ่งนะครับพี่อาร์ตหนึ่งในคณะกรรมการเชียวชวนชิมแนะนำร้านนี้มานะครับต้มเนื้อป๋าเหมียวนะครับซึ่งน้ำซุปที่เนี่ยจะไม่ใช่น้ำซุปเกาเหลาตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรอย่างนั้นนะจะเป็นน้ำซุปแบบต้มเนื้อโบราณเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือ120จริงๆแล้วเนี่ยแค่ร้อยเลยเนี่ยมันก็เยอะมากผมจะบอกว่าที่เนี่ยข้าวสวยฟรีคือต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่แบบมีติดมันนิดนึงนะคือผมไม่เห็นว่าจิ้มจับจิ้มจับเนื้อเปรี้ยวหอมเย็นสดชื่นดีทีนี้ครับถ้าเป็นคนที่ชอบรสแบบขมๆสไตล์อีสานหน่อยนะมีดีวัวให้ด้วยคุณสามารถเติมดีวัวเข้าไปในแจ่วนะทำไมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำซุปเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความใสเคลียร์แล้วก็หอมกลิ่นเนื้อวัวมากๆนะครับเรียกได้ว่าแบบสดเข้าไปก็คือแบบวัวสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับ Tomorrow Edge Channel พวกนี้เขาเล่นใบกันครับวันนี้กันอยู่ที่ถนนอิสรภาพครับผมอยู่บริเวณใกล้ๆกับ BTS วงเวียนใหญ่นะจะพามากินร้านหนึ่งครับเพราะวันนี้เป็นรายการอร่อยฟินกินไม่เกินร้อยซึ่งร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่รุ่นพี่ที่เคารพของกันท่านหนึ่งนะครับพี่อาร์ตหนึ่งในคณะกรรมการเชียวชวนชิมแนะนำร้านนี้มานะครับต้มเนื้อป๋าเหมียวนะครับซึ่งร้านเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามซอยอิสรภาพ2นะครับร้านนี้จะเป็นยังไงอร่อยฟินขนาดไหนไม่เกินร้อยจริงหรือเปล่าพร้อมแล้วมาดูกันเลยสวัสดีครับป๋าเหมี่ยวสวัสดีครับอันนี้คือป๋าเหมี่ยวเจ้าของร้านนะครับจริงๆต้องบอกว่าเคยมากินที่ร้านแล้วรอบเดินกับพี่อาร์ตก็กินต้มเนื้อที่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีพวกปอดเครื่องในเนื้อตุ๋นนะครับมีเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นและอื่นๆนะครับซึ่งน้ำซุปที่เนี่ยจะไม่ใช่น้ำซุปเกาเหลาตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรอย่างนั้นนะจะเป็นน้ำซุปแบบต้มเนื้อโบราณที่ร้านมีแค่2เมนูเนาะคือ100กับ120ก็เอา100 1ชามแล้วก็120 1ชามเอาทุกอย่างยกเว้นลูกชิ้นธรรมดาแต่ลูกชิ้นเอ็นเอานะครับก็ระหว่างนั่งรอนะครับคือต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นระบบบริการตัวเองหน่อยๆนะเขาจะมีพวกผักเคียงให้ด้วยนี่แบบนี้แล้วก็อยากกินผักอันไหนแล้วก็หยิบใส่ได้เลยนะฮะท้องถิ่นนะก็จะเป็นพวกผักแพรวผักปุ้งผักอะไรพวกนี้อยากกินอะไรก็ตักได้เลยแล้วก็น้ำเปล่าบริการตัวเองด้วยจัดไปก็ระหว่างนี้นะครับเราสามารถมาตักน้ำจิ้มได้นะตรงนี้เขาจะเป็นน้ำจิ้มนะครับคล้ายๆแจ่วแต่ว่ามันจะเป็นแจ่วสูตรของทางเหนือนะใส่พวกมะแขวนอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยให้รสเย็นๆนะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้คือมะกรูดต้มแล้วก็บดนะครับกลมกรอบนะเย็นๆซ่าๆหน่อยนะฮะก็จะให้รสอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นแจ่วกับมะกรูดต้มนะครับโอเคก็มาแล้วนะครับนี่ต้มเนื้อ100บาท100บาทนะครับอันนี้คือ120จริงๆแล้วเนี่ยแค่100เลยเนี่ยมันก็เยอะมากแล้วนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินหมดนะครับในมา100แล้วไหนบอกอร่อยฟินกินไม่เกิน100ทำไมมีข้าวสวยด้วยผมจะบอกว่าที่เนี่ยข้าวสวยฟรีก็คือเขาจะให้ถ้วยมาอย่างนี้เลยถ้วยหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้ากินไม่อิ่มเดินไปตักได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะอิ่มเลยมาดูว่า101เนี่ยจะได้ปริมาณขนาดไหนมาอันนี้คือ100บาทเนี่ยคุณดูสิอันเนี้ยคือปริมาณ100บาทนะครับที่เราทำการแยกมันออกมาจากน้ำซุปแล้วโอ้ยังไม่หมดเลยดูสิมากิน100บาทนะสั่งต้มเนื้อ100บาทแล้วก็ข้าวสวยไม่อั้นเอาอะไรมาไม่อิ่มก่อนอร่อยฟินกินไม่เกิน100มันต้องแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนกินเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่120ของผมแล้วก็101ของทีมงานแล้วก็อ่ะมาเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าผมขอเริ่มต้นที่เนื้อสดนะนุ่มคือต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อสดที่แบบมีติดมันนิดนึงนะติดผมไม่เห็นว่ามีมันนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนุ่มมากแต่ก็เอาไปว่านุ่มแล้วกันจิ้มจับจิ้มจับเนื้อเปรี้ยวหอมเย็นสดชื่นตามด้วยข้าวร้อนๆนะซุปเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใสๆนะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีรสชาติอยู่กันนะสดคล่องคอเนื้อเปื่อยเนี่ยเขาจะใช้สลับกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก้มนะบางทีก็พื้นทองบ้างแล้วแต่ว่าวันนั้นเขาได้อะไรมานะ
ริงกับว่ากูหน่อยจะบอกว่ามันคล้ายๆวาซาบิของไทยก็ได้นะคือกินแล้วแบบมันขึ้นจมูกแบบนี้ถ้าวันไหนนะแบบว่าแฮงหรือว่าดื่มมาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยร้านเนี้ยคือเหมาะมากๆปอดปอดหนึบหนึบหน่อยสู้ฟันสุดท้ายครับม้ามตัวม้ามเนี่ยปกติผมจะจิ้มเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีกลิ่นเฉพาะตัวดีดีแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับลูกชิ้นเนื้อวัวแต่จะชอบลูกชิ้นเอ็นนะฮะแล้วลูกชิ้นเอ็นร้านเนี่ยก็มาแบบโอเคเลยคือปริมาณแบบมาแบบเอ็นเอ็นเป็นดุ้นดุ้นเลยอะนะทีนี้ครับถ้าเป็นคนที่ชอบรสแบบขมขมสไตล์อีสานหน่อยนะอันเนี้ยด้วยความที่แจ่วเขาเป็นแจ่วแบบสไตล์แบบเหนือนิดนึงใช่ป่ะมีใส่พวกมะแขวนพวกผักพื้นเมืองเข้าไปมีดีวัวให้ด้วยคุณสามารถเติมดีวัวเข้าไปในแจ่วนะทำไปแบบนี้เลยแจ่วก็จะมีรสขมมากขึ้นทำให้จริงแล้วมันได้ความแบบขมจนหวานชุ่มคออ่ะคุณเข้าใจปะGood. พอเหลือสักประมาณเท่าเนี้ยนะวิธีก็คือแนะนำนะครับแต่ว่าอันนี้แนะนำว่าลองทำชิมเป็นถ้วยแยกก่อนนะไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบนี้นะมะกรูดต้มเนี่ยนะฮะใส่ลงไปละลายในซุปซุปก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรสหนึ่งหอมสดชื่นเย็นเย็นกินแล้วแบบสดชื่นมากโอเคก็หมดเรียบร้อยนะครับน้ำซุปซดแทบไม่เหลือเลยต้องบอกว่าด้วยความที่น้ำซุปเขาเนี่ยจะค่อนข้างเชงๆซดได้เรื่อยๆนะมันก็เลยซดได้หมดชามจริงแล้วเขานอกจากพวกผัดแหนมเนี่ยเขาจะมีตัวหอมแดงให้กินแหนมด้วยปอกันแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าผมกินไม่เป็นอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้ว่ามันมีนะแต่ว่าตัวผมกินไม่เป็นมาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบของร้านนี้กันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนาะวันนี้เรามาถ่ายซีรีส์อร่อยฟินกินไม่เกิน100นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมสั่ง120ก็จริงแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่คนกินเยอะแค่ร้อยเดียวก็อิ่มแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกาเหลา100ข้าวไม่อั้นน้ำเปล่าฟรีมีผักแหนมให้อะไรให้ทุกอย่างเสร็จสับร้อยเดียวเอาอยู่แน่นอนอย่างที่สองเลยคือต้องบอกว่าตัวซุปเขาเนี่ยจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออะไรเลยนะครับอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันจะใส่เครื่องพะโล้โน่นนี่นั่นเข้าไปแต่ว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยจะใส่พวกมะกรูดนะครับใส่พวกผักเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวกระดูกวัวเข้าไปต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำซุปเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความใสเคลียร์แล้วก็หอมกลิ่นเนื้อวัวมากๆนะครับเรียกได้ว่าแบบสดเข้าไปก็คือแบบวัวอย่างที่สามเลยนะครับคือตัวพวกเครื่องในอะไรพวกนี้ต้องบอกว่าเขาจัดการได้ดีนะครับไม่มีกลิ่นน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนใครจริงๆนะคือกินแล้วมันให้ความรู้สึกแบบสดชื่นอ่ะแบบเมาค้างมาไม่คุ้มตื่นเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับร้านต้มเนื้อปลาเหมียวนะครับสำหรับต้มเนื้อปลาเหมียวเนี่ยครับจะเปิดให้บริการเวลา7 โมงเช้าถึงเที่ยงแต่ว่าถ้าอยากกินครบทุกส่วนอย่างผมอ่ะมาวันนี้นะครับมาวันนี้ตอน8 โมงกว่าก็ยังไม่ครบทุกส่วนนะมันจะมีพวกไส้ขอบกระด้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ให้มาก่อนเที่ยงนะครับถ้าอยากกินครบทุกส่วนนะหากสนใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะครับทั้งว่าใน Channel หรือพวกนี้เขาเล่นใบกันแล้วก็หากมีร้านไหนนะครับที่สามารถอร่อยฟินจริงไม่เกินร้อยได้แล้วอยากจะมาแนะนำให้กันพาไปกินก็แนะนำกันมาคอมเมนต์มานะครับยินดีพาไปกินเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย